มีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันเป็นจุดคิดของผมเยอะที่สุดเลยคือผมไปน้ำตกเหวสุวัตสิ่งที่เราเห็นก็คือมีคนที่ตัวประมาณเท่าเราอ่ะเขานอนเลยอ่ะนอนแล้วก็คือต้องเรียกเจ้าหน้าที่แล้วก็มีเปมาหามอันนั้นเป็นจุดที่ทำให้เราคิดว่าถ้าเกิดว่าอีกสัก 2-3 ปีแล้วเราจะต้องเอาเปมาหามแบบนี้ในขณะที่เราพาลูกไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเราจะเป็นยังไงนั้นเป็นจุดที่ผมเริ่มคิดเลยว่าเฮ้ยเราต้องพยายามควบคุมน้ำหนักต้องกลับมาออกกำลังกายแล้วหนุ่ยธีรวัฒน์เถิงสกุลครับอาชีพเป็นออร์แกไนเซอร์ครับ15ปีที่จัดมามันไม่ได้ไปวิ่งเลยคือไปอยู่หน้างานแต่ว่าก็ไม่ได้วิ่งถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกแต่ก็มันก็มีความว่าเดี๋ยวอยู่ในหัวเราอะพอปล่อยมาเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำหนักมันถึง130อะเฮ้ยเราจะวิ่งไหวอะตอนนั้นอะตอนเราเด็กๆอะน้ำหนักแค่50 60เรายังวิ่งไม่ไหวเลยเราจะไปเริ่มยังไงอะไรแบบเนี้ยพอถึงช่วงงานยุ่งอีกเราก็มีข้ออ้างกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่ไหวละช่วงนี้ต้องไปทำงานก่อนมีโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่เรามาฟังพี่นงพูดเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือชีวิตคนมันมีวันหนึ่ง24ชั่วโมงเท่ากันแหละอยู่ที่ว่าคุณจะจัดเวลาให้กับชีวิตคุณตอนไหนเห็นประโยชน์กับมันเห็นประโยชน์ของการที่คุณจะต้องเสียเวลาในการมาออกกำลังกายตอนไหนอันนั้นน่ะคือจุดที่ทำให้ผมต้องจริงจังกับมันมากๆเพราะว่าอันนั้นน่ะมันเป็นจุดก้ำกึ่งว่าเฮ้ยเราจะทำได้หรือทำไม่ได้คือพอมันทำทุกอย่างอย่างที่โค้ชอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญอย่างที่อาจารย์ต่างๆเขาแนะนำเนี่ยมันได้จริงๆเรามาก้าวสั้นๆแล้วก็ใช้การก้าวที่เยอะขึ้นเฮ้ยเราก็วิ่งได้เราก็เป็นคนอ้วนคนตัวใหญ่ที่เฮ้ยกลับมาวิ่งได้เราวิ่งได้วันแรกที่ผมวิ่งได้ที่เนี่ยเต็มๆเลยคือวิ่งได้ยาวๆเลยถึง3กิโลเนี่ยเป็นวันที่ผมดีใจมากกว่าวันที่ผมวิ่งได้10กิโลเข้าเส้นชัยอีกนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันหลุดแล้วมันหลุดพ้นไปแล้วว่ามันหลุดพ้นคำว่าเฮ้ยเราวิ่งไม่ได้ไปแล้วว ันนั้นเป็นวันที่ผมวิ่งสนุกที่สุดเพราะผมวิ่งแล้วผมทักคนไปทั่วเลยนักวิ่งแต่ละคนน่ะที่เขาเคยบอกว่าหนุ่ยวิ่งสิหนุ่ยวิ่งสิเขามาเจอเราในวันนั้นอ่ะมันก็เป็นการทักทายฮาตกมือกันมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องหลบใครแล้วเราตอบได้เต็มๆว่าวันนี้ผมวิ่งแล้วในจุดของผมนะผมรู้สึกว่าผมโชคดีตรงที่ผมไม่ต้องเริ่มวิ่งจากการที่ผมล้มแบบระเนระนาดอันนี้มันเปลี่ยนชีวิตจริงๆมันเปลี่ยนชีวิตตรงที่เรารู้สึกว่าทางนี้แหละมันจะเป็นทางที่ทำให้เราแข็งแรงกว่าเดิมแล้วก็มีชีวิตชีวามากกว่าเดิมได้ตรงเนี้ยมันเป็นการทำเพื่ออนาคตเพราะฉะนั้นออกมาวิ่งเพื่ออนาคตคือไม่งั้นที่เราพยายามทำงานเก็บเงินออมเงินเตรียมต่างๆไว้สำหรับอนาคตเราเตรียมเพื่อที่เราจะเป็นคนติดเตียงถ้าเราจะไม่ออกกำลังกายแต่ถ้าเรากลับมาออกกำลังกายแปลว่าเฮ้ยเราเตรียมเงินเอาไว้เพื่อเราจะออกเดินทางหลังจากที่เราไม่ต้องทำงานแล้ว